ูนแท็กตอนนี้จะต้องมาที่ไอกริดนะแล้วก็ทีมงานที่มารับก็จะเข็นรถไปประจำตำแหน่งเป็นตัวเองเมื่อวานนี่ไออุร่างไปกับนอร์มอนแรงนะครับไปเดินไปกันอยู่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยหน้าร้านอาหารญี่ปุ่นหน้าร้านอาหารญี่ปุ่นครับมีคัตเอาท์ที่ว่าที่แล้วใช้คำว่าที่ก่อนนี่คุณก็เคยถึงไหมก็ต้องว่าที่ก่อนนะครับใช่ครับยศใช่ไหมใช่ครับตอนนี้แต้มห่างนี่คนที่ใส่แว่นเนี่ยน้องมันแรงกองเชียร์ไทยเยอะนะฮะโอ้โหเมื่อวานตอนฮีโร่วอล์กนี่หนึ่งทีที่เขาโผล่มาปั๊บนี่รีกันตั้งเลยครับมีแต้มห่างไทยตัวรับกับรัฐเลขาอยู่65คะแนนนะครับกับ241และ176ครับวันนี้เนี่ยถ้าช่องว่างอันนี้ยังคงอยู่แบบนี้นะครับแชมป์โลกในรุ่นโมโต2จะอยู่ในมือไอโอคุระทันทีครับเนี่ยบรรดาเด็กวิอาร์โคดิซิกนะครับหลังเมื่อสักครู่ก็เซเลติโนเบียติกซ้ายก็มาโคเบเชกี้ครับส่วนหนุ่มคิวอาร์โค้ดครับแอรอนคานเนตนะทีมคอนเทนต์ครับทีมผู้ผลิตคอนเทนต์นะคนที่แปลงก็มีกันเรซซิ่งทีมนะครับออนฟิตนัมเบอร์4มาคอสเรมิเรสวิกที่4นะครับมาคอสเรมิเรสแต่ผลเรียนมาแล้ว1ครั้งนะในปีนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่รอนะครับรอเวลาที่จะเข้าสู่รอบของภาคจะเป็นการให้วิทยานะครับในวิทยาลัยนะครับเอลฟ์มาร์กบีเอสเรซิ่งทีมก็นอกจากจะทีมงานจะเตรียมรถแล้วนะฮะจะเป็นโอกาสให้มาแล้วนะท่าทางเซ็งๆใส่ก็จะต้องถ้าเกิดรถแก้ไขได้อาจจะต้องสตาร์ทจากพิทเลนไรเกอร์โทนี่นะครับตัวมา BDS เสียสิทธิ์การเลยนะพอนะดุ้งประกาศชื่อเมื่อกี้นะสวัสดีครับเมื่อกี้โมโต3ดีคุณบามี่บอกว่าหน้าตาดีทุกคนเลยโมโต2ก็ใช้ย่อยอ่ะนี่ครับกำลังใจกับโทนี่ครับนี่อยู่ป้ายนะช่วยติ๊กหน่อยซิงเกิลโสดหรือเปล่าเทคเก้นคือเจ้าของเลยบอกติ๊กยังไม่ทันเลยยังไม่ทันอ่านป้ายเลยทุกท่านครับขอเสียงต่างๆให้ผู้ที่ทำให้เกิดโมโต GP ในประเทศไทยคุณเดวิดชินโชนี่ครับแล้วก็ความฝันว่าอยากให้นักแข่งไทยไปโมโต GP ไประดับโลกแล้วก็ไปได้จริงๆครับเสียงมาดังๆให้คุณเดวิดชินโชอีกหนึ่งทีเดินมาทางพิทเลนนะครับยังมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมท่านณัฐวิชาโคสาศิวิไลครับพร้อมด้วยทีมงานผู้บริหารครับก็อย่างที่คุณเนวินได้บอกไว้ตั้งแต่สร้างสนามแล้วนะครับตั้งแต่ตอนที่มีสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับว่าคือถ้ามันไม่มีสนามที่เป็นระดับโลกนักแข่งไทยก็ไม่มีโอกาสได้ซ้อมในสนามที่แบบนี้ก็ไม่สามารถไปแข่งกับใครได้จนวันหนึ่งครับมีการแข่งโมโต GP ที่เข้ามาในประเทศไทยคุณนิเวศก็ยังคาดหวังว่าอยากให้เด็กไทยไปโมโต GP แล้วก็มาแล้วครับไกลแล้วเพราะว่ากล้องมีวนมาแล้วก็มาถ่ายแถวหน้าถอดผ้าห่มยางเรากำลังจะเตรียมพร้อมสู่การแข่งขันโมโต2ครับเอาละครับโอ้โหร่มหุบนะเก็บของกันนะครับวิ่งคนจะลงอีกหรือเปล่าไม่คิดดีทีมงานมาดูกริดสตาร์ทในทีครับแถวหน้านะเป็นไอโอคูลันแอรอนคานเนตแล้วก็เดียโกโมเรล่าครับแถวสองจะเป็นมาคอสเรมิเรสฟิลิปซาลาแล้วก็เอาเงินอารีนาสครับ
แกครับชื่อว่ากาเซียครับบริเวณตอนสังเกตนะครับรวมถึงดิกซันและซาซูกิครับ